สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่ช่องของอีสานไดฟูนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับกับลูกไดฟูนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นการทดลองนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ปั๊มน้ำนะครับเมื่อก่อนนะครับผมใช้เป็นตัวปั๊มหอยโข่งตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นทดลองเป็น2ตัวนะครับก็คือจะใช้ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับการทำลักษณะแบบนี้นะครับหาดูได้ยากนะครับมีแต่ช่องอีสานไดฟูนะครับถ้าคุณนายติดตามก็จะได้สัมผัสไอเดียใหม่ๆนะครับยังอีกเยอะที่ผมยังไม่ได้นำเสนอนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองเป็น2ตัวนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเราใส่ตัวหนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีผลอะไรกับเครื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเราก็ต้องใช้ท่อน้ำของตัวนี้นะครับโดยด้านที่ด้านล่างของด้านล่างตัวนู้นนะครับก็จะมีเป็นวาล์วนะครับถ้าเป็นปั๊มน้ำลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องเอาน้ำใส่เข้าไปให้เต็มตัวปั๊มหอยโข่งนะครับถ้าน้ำเต็มปั๊มตัวหอยโข่งบริเวณนี้แล้วก็ท่อตรงนี้นะครับเราก็มาทำการติดเครื่องดูเลยครับตัวผลปรากฏว่าน้ำมันขึ้นนะครับจากที่เราได้ทดลองนะครับก็คือใช้ปั๊มหอยโข่ง1ตัวตัวนี้นะครับน้ำมันก็ขึ้นมาได้อย่างสบายนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองเป็นใช้2ตัวคือตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะครับส่วนที่ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับที่เป็นสายอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับตัวเล็กๆนะครับทฤษฎีที่ผมใส่เข้ามาตัวนี้นะครับผมได้คิดเองนะครับก็คือไม่มีอะไรมารองรับนะครับก็ถ้าเราต้องการให้น้ำไปหล่อเลี้ยงตัวระบายความร้อนตัวนี้นะครับก็คือเปิดวาล์วถ้าเป็นของผมนะครับก็จะเปิดนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิของน้ำที่ไปหยดใส่กับเสื้อสูบตรงนี้นะครับให้เกิดระบายความร้อนได้น้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำที่หยดลงไปด้านล่างนะครับสม่ำเสมอนะครับถ้าเราเปิดมากก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมทำเป็นวาล์วตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เป็นมินิวาล์วนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้เข้ามานะครับก็ปิดเครื่องได้ทั้งวันนะครับถ้าเป็นในรอบเดินเบานะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเพิ่มท่อเป็น2ตัวนะครับThank you.
เหมือนเดิมครับเราก็เอาน้ำตอกเข้าไปให้เต็มกับปั๊มหอกหอยกวางตัวนี้นะครับเราต้องเอาน้ำกรอกให้เต็มทั้งสองตัวนะครับนี่เรามาทำการติดเครื่องกันดูเลยนะครับโอเคครับถ้าทำการติดเครื่องอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผลปรากฏว่าไม่มีผลกับเครื่องยนต์นะครับนี่เป็นลักษณะรอบเดินเบานิดหน่อยนะครับเรามาเร่งเครื่องนิดหน่อยกันดูนะครับโอเคครับน้ำที่ออกมาจากตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดวาล์วเล็กน้อยนะครับเราเอาแก้วน้ำมารองตรงนี้นะครับน้ำก็จะได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอเป็นอุ่นๆนิดหน่อยนะครับในส่วนของปั๊มน้ำวันนี้นะครับก็เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งขนาด 1.5 นะครับถ้ารวมกัน2ตัวนี้ก็เป็น3นิ้วนะครับผลปรากฏว่า
มอเตอร์ไซค์ปั๊มน้ำของเรานะครับใช้ได้นะครับโอเคครับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอีสานไทยภูด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องอีสานไทยภูด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากให้รีวิวให้ดูนะครับขอ 1,000 ไลค์นะครับจะมาถอดรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ